จ็บมากตุ๊จีนหรือจะอยู่มันวาเลนไทน์ดีไม่แน่ใจเอาวันละเก้าเถอะค่ะใช่นะคะก่อนที่จะมาเมากันใช่แล้วเราไปฟังสาระดีๆจากคุณกายพลินกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะพบกับผมกายพลินในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนผมมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องการปวดประจำเดือนสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอจำกัดจะมาชี้ช่องบอกทางให้ชัดๆเลยว่าเป็นอย่างไรและแก้ไขอย่างไรเอางี้คุณสมศักดิ์ครับผมคือผู้หญิงเนี่ยนะต้องยอมรับว่าทุกคนต้องเขาเรียกว่าผจญภัยแล้วกันครับผมเกี่ยวเรื่องภายในเป็นเรื่องใหญ่มากๆใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องประจำเดือนเนี่ยครับมันปวดมาได้ยังไงคือผมขออนุญาตคุณกายนิดหนึ่งผมบอกตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับคือท่านผู้ชมครับคือผมมีสตินิดหนึ่งคือสติจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงที่ต้องตัดมดลูกทิ้งเนี่ย 70,000 คนต่อปีโอ้โหเยอะนะจ้าตัวนี้คือนี่แค่ปี54นะครับมีสถิติการลางานเพราะการปวดประจำเดือนของพนักงานหญิงนะครับ 1.5 วันถึง2วันต่อเดือนโอ้โหการลาป่วยเพราะปวดประจำเดือนกี่คนเนี่ยมีตัวเลขไหมมีตัวเลขก็คืออันนี้เราเก็บสถิติมานะครับว่ามีการวิจัยสำรวจมาโฉเฉลี่ย 1.5 วันถึง2วันต่อเดือนเพราะอาการปวดประจำเดือนต่อคนต่อคนใช่ครับในอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปบางประเทศคุณกายครับมีการออกกฎหมายให้พนักงานหญิงลางานเพราะหยุดปวดประจำเดือนได้คืออันนี้คือเขาทรมานนะมันทรมานคืออยู่ไปก็ทำงานไม่ได้ใช่ครับอยู่ทำงานไม่ได้อยู่ดีคือสำหรับในเมืองไทยเนี่ยนะเมืองไทยเนี่ยคือ 80% ของสตรีในวัยประจำเดือนก็คือที่มีวัยประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนปวดท้องสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรเกิดจากคือความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศอย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือคุณมีความผิดปกติภายในแหละก็คือเรื่องมดลูกคือการมีประจำเดือนนะคุณกายก็คือการที่มดลูกเนี่ยมันบีบตัวเพื่อที่จะขับประจำเดือนออกมาตามธรรมชาติประจำเดือนเนี่ยก็คือเลือดใช่ครับไม่ใช่ไข่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่อยู่ของไข่ใช่ครับผมก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิเนี่ยพวกนี้ก็ย่อยสลายแล้วก็ขับออกมาเป็นประจำเดือนเป็นประจำเดือนเป็นเลือดเสียใช่ไหมเป็นเลือดเสียใช่ครับแต่ช่วงนี้คือมดลูกจะทำงานหนักมากจะทำงานหนักมากบีบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่มันต่อเนื่องคือบางคนจะทราบว่าหนึ่งอารมณ์คุณจะแปรปรวนหงุดหงิดนะบางรายเนี่ยถ้าเครียดมากๆเนี่ยเคยมีผลงานวิจัยบอกถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีอาการนี้ทุกเดือนนะครับสองก็คือคุณจะปวดเนื้อเมื่อตัวไปไหนไม่ได้เลยเพราะที่บอกว่าปวดทั้งตัวเลยครับผมเพราะว่าเส้นเลือดมันจะบีบนะฮะบางรายเนี่ยเป็นมากๆถึงกับมีอาการปวดศีรษะเป็นไมเกรนแล้วก็อาเจียนซึ่งอันนี้คือหนักบางคนก็บอกว่าคุยอะไรไม่ได้เลยนะใช่ครับแค่คุยทั้งที่ไม่เรื่องเลวร้ายแต่โอ้โหคิดมากใช่ครับคืออารมณ์เสียใช่ฮะทะเลาะกับสามีประจำใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยคือเวลามีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยมันจะปรับสภาพอยู่แล้วเรื่องอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดมีเรื่องปวดประจำเดือนเข้ามาผสมลงด้วยเนี่ยคุณการลองคิดดูนะมันจะยิ่งหงุดหงิดทวีคูณขึ้นไปอีกชีวิตประจำวันคุณก็ไม่เหมือนปกติแล้วปกติคุณเลิกงานคุณชอบไปช้อปปิ้งไปเดินซื้อกับข้าวคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณต้องนอนแล้วมันจะมีทางออกไหมแบบนี้อ๋อมีครับเป็นไงตรงนี้นะครับคือเรามีอาหารเสริม B1 นะครับตัวนี้นะครับคือเราแต่ไม่บอกว่ามันจะช่วยยังไงแต่ผมบอกได้คำเดียวว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้กับท่านจากภายในสู่ภายนอกสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าคือใน B1 เนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่ตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากตังกุยคือตัวนี้นะฮะในวงการจีนเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นสมุนไพรซึ่งใช้เกี่ยวกับภายในผู้หญิงโดยเฉพาะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ให้การยอมรับเลยว่าตังกุยเนี่ยมีสรรพคุณในการแก้ปวดประจำเดือนครับครับตัวนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายว่ามีตังกุยเนี่ยจะช่วยได้ครับผมเพราะว่าอย่าง B1 มันมีส่วนผสมหลายอย่างใช่ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ลงตัวแต่นี่คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่สำคัญคือยกตัวใหญ่ตัวก็คืออาจคือตัวเห็ดลิ้นจื่อคือตัวนี้มีสรรพคุณอยู่ตัวก็คือว่าลดอาการอักเสบคือพวกนี้คือถ้าท่านมีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบรรเทาปวดให้กับท่านได้ครับตัวนี้คือสำคัญครับก็คือเรียกว่าจากอารมณ์หงุดหงิดก็อาจจะเป็นอารมณ์สุนทรีใช่ครับผมก็คือเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าไปหาหมอก็ต้องไปแหละใช่ครับใช่แต่ว่าอาหารเสริมอาหารเสริมก็ต้องสมุนไพรก็ต้องมีเติมเต็มหน่อยครับคุณกายคือปกติคนเราเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเต็มที่นะฮะคือออกกำลังกายอย่างพอเพียงทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนอย่างพอเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคมโลกมันเปลี่ยนมันไม่มีเวลามันต้องมีการแข่งขันครับคุณตื่น 5:00 มาทำงาน
ก็จะถึงบ้าน 3-4 ทุ่มคุณจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายมันไม่มีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาหารเสริมเติมมันก็ต้องมีส่วนช่วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับนี่คือข้อมูลดีๆที่คุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอยจำกัดพยายามที่นำเสนอสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณหนูเล็กและคุณเมจิช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ที่2นะคะใช่แล้ววันนี้เราจะมาบอกกันใช่เราจะมาบอกว่ามีคนโทรมาหาเราว่าแล้วก็โทรมาคุยว่าแบบว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างแล้วพอเขารับประทานแล้วก็เป็นยังไงจริงๆวันนี้มีหลายคนเลยนะคะเราก็มาโอเคเราก็จดมาไว้คร่าวๆแล้วก็มาบอกต่อกันนะคะใช่ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่แบบมีประจำเดือนอันนี้ชื่อพี่เอียงพี่เอียงใช่ไหมใช่พี่เอียงนี่สนิทกันเลยเป็นเมียของใครนะไม่ใช่เป็นเมียเป็นลูกของลุงคล้าวโอเคเป็นลูกของลุงคล้าวอะลุงคล้าวนี่ได้กับป้าพรนานแล้วแล้วก็เลยเกิดมาเป็นพี่เอียงพี่เอียงก็เลยโทรมาบอกบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติเลยปวดท้องมากนะคะเวลาเป็นประจำเดือนมาปุ๊บเนี่ยเขาจะปวดท้องทุกครั้งเลยแต่ตอนนี้ตั้งแต่ทานบีวันไปอาการแบบเนี้ยเขาก็ค่อยๆจางหายไปนะคือมันจะเริ่มปวดน้อยลงแล้วก็ไม่ปวดอีกเลยแต่บางคนพอทานปุ๊บนะคะก่อนที่ประจำเดือนมาสัก 2-3 วันก็ไม่ปวดเลยนะคะแถมยังรู้สึกว่าหน้าตาเขาสดใสมากขึ้นนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยพี่เอียงใช่ไหมคะพี่เอียงค่ะดีใจด้วยค่ะ นะคะแล้วก็ยังมีอันนี้เขียนจดหมายมาเลยว่าเขียนจดหมายฝากนกพิราบมาเลยบอกว่าสวัสดีมากค่ะดิฉันชื่อนกแก้วมีลูกแล้ว2คนค่ะทำเป็นญาติก่อนพี่เอียงหรือเปล่าไม่ใช่หนูนกแก้วอ๋อนกแก้วนะนกแก้วคนไอ้โคกละเอาต่อไปเขาตกมาบอกว่าตอนนี้รับประทานไปแล้ว2กล่องค่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วค่ะไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ดิฉันโทรมาที่บริษัทมีโปรโมชั่นดีๆ ดิฉันเลยสั่งไป5กล่องค่ะตอนนี้รู้สึกดีมากกินกล่องอย่างเดียวเม็ดไม่กินล้อเล่นนะคะเขาบอกว่ารับประทานไปแล้วรู้สึกเปลี่ยนแปลงเยอะมากจากที่รู้สึกว่าเวลาหลับนอนกับสามีแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ทะลึ่งนะคะมันหลวมนิดหน่อยเพราะว่าสามีรู้สึกว่าเธอไปทำใหม่ดีไหมไปรีเพย์ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณรอฉันแค่2เดือนแล้วคุณจะเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ค่ะปรากฏว่าเป็นจริงด้วยจริงมั้ยมันสามารถทำให้มดลูกของคุณกระชับปากช่องคลอดของคุณกระชับฟิตและเฟิร์มขึ้นใช่ตอนนี้พี่นกแก้วและลูกสองคนมีความปลุกมากค่ะตอนนี้นะคะดีใจที่ทางบริษัทลดให้ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆขอบคุณค่ะแม่ที่สำคัญนางบอกว่าสามีบอกว่าไงสามีบอกว่าทานบีวันต่อไปนะเดี๋ยวอันนี้ก็ส่งให้หนูทำไมพี่อ่านได้อะนี่ไงก็มีด้วยกันสองแผ่นซีหรอกถูกเขาบอกว่าสามีบอกได้คำเดียวว่าต่อไปนี้นะคะสิ่งที่คุณนายอย่าหยุดเลยในชีวิตคือ B1 กรุณาทานต่อไปใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนเขาก็สั่งมาแล้วเห็นไหมใช่มีคนนึงนะคะอันนี้ส่งมาทางFacebook ส่งมาทาง Facebook ว่าไม่เอ่ยนามคนนี้ไม่เอ่ยนามเขาบอกว่าที่ไม่เอ่ยนามบอกว่าอย่าเลยขอสงวนไว้เป็นที่เข้าใจกัน2คนดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเขียนมาว่าแอ๋
ชื่อแอ๋แอ๋ชื่อแอ๋แอ๋น้ำแขวงน้ำแขวงน้ำแขวงนะเขาบอกว่าเขาเป็นตกขาวอ่ะค่ะแล้วตอนนี้เขารู้สึกหายแล้วแต่ตอนแรกอะรู้สึกคันมากคันคือคันในช่องคลอดนะคะปากมดลูกอะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีตกขาวนะคะมันมีเหมือนแบบเป็นแบคทีเรียมีเชื้อราเชื้อราไวรัสก็จะทำให้คันร่วมด้วยนะคะแล้วเขาว่าไงต่อคะเขาบอกว่าอ้อมรู้สึกว่าช่องคลอดมีกลิ่นร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีอาการคันพยายามเขาบอกว่าทำทุกอย่างแล้วนะคะก็ไม่หายนะคะเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยแนะนำให้ลองทานบีวันไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่ถึงสัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์นะคะตกขาวหายไปใช่เลิศตกขาวเริ่มหายไม่คันด้วยนี่อันนี้ดีมากค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอีกคนนึงอยากตั้งท้องมากค่ะแต่มดลูกต่ำคุณหมอบอกว่าเป็นมดลูกต่ำค่ะเลยเวลามีท้องปุ๊บมันก็จะทำให้แท้งติดลูกยากค่ะเขาบอกว่าเพื่อนก็เลยแนะนำได้เปิดดูรายการของเราเนี่ยFit to Youได้ดูปุ๊บเขาบอกว่าเขาสนใจคือเขาไม่คิดหรอกว่ามันจะทำให้เขามีลูกได้ค่ะเขาไม่คิดหรอกว่ามันเขาไม่ว่าเขาจะท้องได้อย่างเงี้ยเขาไม่คิดเลยแต่แค่ได้ยินว่าเราบอกว่ามีสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยลองดูอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะคือต้องลองอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีเราไม่กล้าเอามาพูดตรงนี้แล้วพอเขาลองปุ๊บลองบอกว่าตอนนี้ท้อง2เดือนแล้วค่ะใช่เหมือนพี่คนที่ดูแลกับข้าวเราเลยเออตอนนี้เขาท้องเขาบอกว่าดีขึ้นผิวใสขึ้นใช่สามีฝากมาบอกว่าขอขอบพระคุณบีวันมากค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่มีเงินไปทำคลิปเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะสามีฝากมาขอบคุณมากๆเลยไม่ต้องเสียตังค์ตอนเขาบอกว่าสามีอยากจะไปทำคลิปเขาก็เลยบอกว่าไปซื้อที่ตลาดเยอะแยะไม่ใช่อยากทำกิฟต์เหรอจ๊ะอันมีให้เหมือนกันดีที่หัวเต็มเลยใช่นั่นแหละไม่ใช่กิฟต์นั้นตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าดีใจมากแล้วก็สามีเขาเนี่ยไปไหว้พระทุกวันเลยดีใจเหรอตามจริงคุณควรจะไหว้มีวันไหมเขาไหว้อยู่แล้วคือเขาสั่งไม่หยุดเลยตอนเนี้ยเออใช่นี่ไงมีนะคะตอนนี้อายุ45ปีนะคะไม่มีประจำเดือนมา9เดือนแล้วท้องหรือเปล่า9เดือนก็น่าจะท้องนะอืมก็ไปเช็คดูนะคะแต่